Hello ระหว่างที่รอคนดูนะคะเราจะพบกับ3หนุ่มก่อนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นั่งเป็นไอ้นี่เลยมีบริการส่วนตัวนี้ก็จะมีคนคุมโอ้วันนี้รู้สึกสบายตามากขาวๆสดใสต้องยืนไหมนุ่มโอเค17คนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอคนดูพี่ๆเข้ามาดูกันหน่อยนะครับระหว่างที่รอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยใครที่เข้ามาก็พิมพ์มาได้เลยนะครับจากที่ไหนกันบ้างมาทักทายก่อนก่อนเปิดนะครับผมส่วนพวกเรานั้น HR BB นะครับผมสัญญาณเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยตอนนี้ถ้าสัญญาณดีกดหัวใจรัวๆให้พวกเราหน่อยครับ67คนดูมาแล้วต้องบอกว่ามีใครจำได้ไหมเป็นไลค์ที่เท่าไหร่ในของพวกเรามีใครจำได้ไหมโอ้โหน่าจะนานมากเลยนะขนาดเรายังจำไม่ได้สบายดีค่ะพี่พี่สปป.ลาวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มสุราษฎร์ด้วยนะครับนี่สวัสดีค่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่ม61คนดูก็สบายดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่พี่สปป.ลาวทุกท่านนะครับสบายดีครับโหวันนี้ถือว่าอากาศดีมากแจ่มใสมากที่หาดใหญ่นี้FC จากสมุยครับพี่หนุ่มจากสมุยนั่นเองจากไหนกันบ้างอีกเมนมาได้เลยนะคะจากไหนกันบ้างครับพี่สปป.ลาวอยู่อะไรแล้วเขาเรียกอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ที่ไหนกันบ้างเขาเรียกว่าอำเภอว่าหรือว่าจังหวัดไหมไม่รู้ไม่แน่ใจเมืองไหมหรือเปล่าเมืองอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้คล้ายๆนะใช่จังหวัดแล้วจะเมืองอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี65คนดูจะต้องเชิญนายแบบมานั่งหน่อยวันนี้ต้องบอกว่านายแบบเท่มากนี่เชิญเลยครับนายแบบไม่ใช่นายแบบจะมาเลยหรือเปล่าแบบมาหน่อยเดี๋ยวเรียกนายแบบมาหน่อยเดี๋ยวไปเรียกนายแบบให้นะครับสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะทุกคนอยากเป็นทางการนะครับก็พบเจอกับพวกเราอีกเช่นเคยทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งใช่พวกเราทีมงานให้เอาเองดีวันนี้มาในหัวข้อ Triple Face ผมหยิบโดยช่างเฟิร์นนะครับเดี๋ยวขอเชิญพบกับนายแบบของเราเลยครับเชิญครับแทนต้องบอกว่าผมเท่มากโหนายแบบเท่มากนายแบบเท่มากคุณง่ายๆก็น้องบาคาริสอะครับครับถ้าเฟิร์นทักทายคนดูหน่อยเร็วสวัสดีค่ะนี่พี่เฟิร์นของเรานี่เองนะครับนายแบบนี้เหมือนช่างฮาริสเลยนะครับสไตล์นายแบบนี้เราต้องพูดภาษาไทยได้ไหมพูดได้พูดได้เราต้องพูดจีนมีบีก็บอกว่าสัญญาณดีพอกับช่างหน้าตาดีๆ FC จากซาลอนบาร์เบอร์มอธรรมศาสตร์รังสิตค่ะขอบคุณครับพี่ลูกค้าเพิ่งถามว่าแถวธรรมศาสตร์ได้เชียร์ไม่ได้ใช่ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ78คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ86คนดูนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นทรงแทปเปอร์เฟดผมหยิกนะครับเดี๋ยวให้ดูผมนายแบบกันก่อนนะครับผมยังไงไม่รู้แต่หน้าหล่อมากอ่ะนี่ทรงเองด้วยก็แล้ววันนี้เราจะโฟกัสกันที่เรื่องเฟดนะคะคือสไตล์ผมหญิงนี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ามีสไตล์ที่แบบกำลังฮิตกันเลยนะตอนนี้นะใช่เพราะว่าผมหญิงเนี่ยเพลงที่เบิร์นเห็นมาสักพักนึงก็คือโซนยุโรปเขาพวกวัยรุ่นเล่นกันเยอะมากพวกแนวสตรีทนะเน้นแบบว่าเน้นให้ข้างบนหยิกๆชัดๆเท่ๆไปเลยสำหรับใครที่ผมหยิกอยู่แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเข
ินอายนะคนอยากให้เราชูโรงความเป็นผมตัวเองไปเลยสบายดีครับจากสปป.ลาวจ้าสบายดีเช่นกันครับสวัสดีครับนี่ขั้นแรกควรจะเก็บผมข้างบนขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะทำการเฟดในส่วนของด้านล่างนะคะสวัสดีพี่ก้าวด้วยนะครับพี่ก้าวว่าทำไมหล่อกว่าเพื่อนอีกแล้วพี่ก้าวคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือหล่อกว่าเพื่อนสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ96คนดูของคุณใครมีคำถามในเรื่องของเจ้าเป็ดก็ถามกันเข้ามาได้ใช่ครับมีคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้กันอีกเช่นเคยนะครับมีพี่ๆในไลฟ์คนไหนแบบได้ดัดหยิกกันบ้างหรือว่าแบบเป็นคนผมหยิกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทรงนี้ก็คือเหมาะมากๆสำหรับพี่ๆคนไหนที่มีเส้นผมเหมือนกับนายแบบนะครับเทปเปอร์เฟดนี้เป็นเฟดประมาณไหนครับพี่เพิร์นก็วันนี้จะเน้นเงาประมาณกลางๆพอก็คือเป็นงานนุ่มๆสวัสดี115คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นทรงแทปเปอร์เฟดผมหยิกนะครับก็สิ่งแรกที่ควรจะทำควรจะเคลียร์พื้นที่ผมก่อนเพื่อที่เราจะทำการเฟดกันด้วยความที่ผมเขาหยิกอยู่ละเราอยากให้ผมเขาแบบด้านบนชูลงชัดๆงานด้านล่างเฟดเด่นๆเพื่อเราจะเปิดแบบเคลียร์ผมให้สูงใหม่นึงตั้งระดับตรงกรอบเนี้ยให้สูงหน่อยจะได้ไม่ต้องมีก้อนที่บางออกมาเยอะเกินFC จากกัมพูชาครับครับพี่โซซาไดนะครับพี่ๆกัมพูชาทุกคนนะครับสวัสดีพี่ๆ137คนดูด้วยนะครับมีขั้นแรกเป็นก็จะเคลียร์พื้นที่ผมเบื้องต้นก่อนนะคะกำหนดอาณาเขตเลยตั้งระดับก็ขั้นตอนก็เหมือนเดิมแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนเนาะส่วนด้านล่างกับส่วนด้านบนใช่วันนี้ด้านล่างก็จะเป็นแทปเปอร์เฟดใช่ไหมครับพี่เฟิร์นใช่แล้วด้านหลังถ้าใครอยากได้เท่ๆก็บีบให้โครงสร้างเป็นเหมือนโดมีก็ได้นะ FC จากกระบี่สวัสดีครับก็จะออกแบบแนวแบบโมเดิร์นขึ้นหน่อยนะพี่เฟิร์นใช่เลยเดี๋ยวว่านุ่มมากก็วันนี้เพิ่นจะใช้หวีในการสร้างกรอบก่อนนะคะใครที่แบบถนัดงานหวีก็ถ้าเราใช้หวีสร้างกรอบได้เฉยๆจะวันเยอะเลยจะได้เปรียบเลยนะพี่เพิ่นใช่ FC จากเชียงรายก็มานะครับวันนี้ไกลมากสวัสดี147คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอดูหน้าอาจารย์หน่อยครับพี่เบิร์นยิ้มหวานๆหน่อยด้วยโอเคโอ้ยพริกติดฟันอ่ะเมื่อกี้ถูกไม่ทันเลยรอเล่นนะครับสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทีนี้เราก็จะได้โครงสร้างเบื้องต้นละได้กรอบเบื้องต้นละงั้นคนจะใช้เบอร์2ดีกว่าเบอร์2นะคะพี่หนุ่มบอกว่าผมเป็นคนผมหยิกอยากตัดทรงนี้มากๆครับยินดีครับพี่หนุ่มนี้เบอร์2คนจะทีนี้ก็จะสร้างเป็นลายด้วยเบอร์2เคลียร์ผมก่อนเคลียร์ผมติดตามใครให้ชนกับกรอบที่เราติดตามจากชัยภูมิครับชัยภูมิโอ้โหขอบคุณมากๆนะ
มีโอกาสจะไปเที่ยวนะครับสวัสดีพี่เบียร์ด้วยนะครับพี่ชีวิตลิขิตเองนะครับพี่เบียร์ของเรานี่เองพี่เบียร์ก็เจอกันทุกอาทิตย์เลยนะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเทปเปอร์เฟนนี่เหมาะสำหรับช่างที่อยากหลบหลุมเจอโหนกหลังใบหูด้วยใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่เป็นข้อดีนะผมว่านะเทปเปอร์เฟนนะเหมาะสำหรับคนไทยนะคนไทยบอกว่าลุ่มหลุมสบายดีนะครับพี่พี่สปปลาวทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี192คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาในสมด้านล่างจะเป็นเซปโปเฟตด้านบนก็จะแนวผมหยิกๆนะคะเขาบอกว่าช่างเป็นผู้หญิงผู้ชายตรงนี้ช่างหรือลูกค้าช่างเหรอช่างเป็นผู้หญิงแต่ลูกค้าลูกค้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหมือนกันสวัสดีพี่ตั้มแชร์แอนแชร์สุราษฎร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่ตั้มตั้มแว่นใหญ่จากสุราษฎร์นะคะเขาบอกว่าสวัสดีครับบังแล้วก็พี่เฟิร์นสวัสดีค่ะได้ดูคลิปพี่เขาแล้วโคตรเด็ดตัดริมทะเลโอ้โหเฟี้ยวมากเฟี้ยวจัดโคตรชอบอะไรนะพี่ตั้มว่าอะไรนะได้กรอบชุบแป้งทอดนานไหมครับก็ไปกรอบดูก็อ๋อน่าจะนุ่มๆนุ่มๆไงผมน้ำมันนิดนึงอันนี้พี่เฟิร์นขึ้นทรงกับเบอร์อะไรครับพี่เบอร์สองเลยอันนี้อยากให้ดูข้อแตกต่างอันนี้กับเบอร์นี้ฟังสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับมีคำถามตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ตอนจังหวะการขึ้นทรงเนี่ยเราไม่ต้องรีบเกินก็ได้นะคะค่อยๆเราจะทำให้เราทำงานได้ละเอียดขึ้นวันนี้ทรงที่พี่เฟิร์นตัดก็จะเน้นแบบปล่อยลงแบบอันเดอร์คัตเบาๆนะครับผมใช่อันเดอร์คัตมีเป็นความแบบอะไรนะทัพเปอร์เฟดใช่ไหมข้างล่างจะเป็นทัพเปอร์เฟดนะใช่ถือว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยนะขอบอกว่าผมหยิกกำลังมาแล้วนะเทนผมหยิกนะผมดูใน TikTok หรือว่าในโซเชียลอะไรเนี่ยเยอะมากพี่ๆเขาทำกันเยอะมากเป็นกระแสที่มามากตอนนี้อย่างช่างอลิศก็ทำกันก่อนหน้านี้เป็นนำกระแสไปเลยต้องบอกว่าในแบบของเราก็คือไม่ได้ผมหยิกมาก่อนนะเป็นผมตรงแล้วก็มาดัดได้ใครที่อยากผมหยิกก็สามารถดัดเพิ่มได้ได้ครับก็พี่ๆคนไหนที่อยู่สองขาก็แนะนำเป็นร้านเราเลยนะครับดัดหยิกดัดวอลลุ่มอะไรได้หมดนะครับครับผมเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ได้เลยนะบางทีเราผมตรงมานานละเบื่อละก็ลองเปลี่ยนลุคดูได้ก็จะเป็นอีกแนวนึงไปเลยกรอบสวยมากครับพี่เฟิร์นขอบคุณค่ะก็ขั้นตอนการสร้างกรอบเราไม่ต้องรีบก็ได้ช้าๆค่อยๆใจเย็นๆเขาบอกว่าขอบคุณครับบางเขินจังพี่ที่ตัดริมทะเลอ่ะโอ้โหติดตามว่าพี่เฟี้ยวมากพอเราได้กรอบละกรอบนี้เฟิร์นสร้างด้วยเบอร์2ครับหลังจากนั้นเทปเปอร์เฟตเนี่ยความสว่างจะอยู่บริเวณจอนครับครับไอคอนครับทีนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะสร้างเงาเบอร์ศูนย์ก่อนสร้างความสว่างเบอร์ศูนย์ก่อนเนาะจอนกับไอคอนก็เฟิร์นจะลดสเต็ปมา1สเต็ปนะพี่ก้าวบอกเปลี่ยนทรงให้หน่อยครับได้ครับยินดีเลยครับพี่ก้าวยินดีมากครับพี่ก้าวสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับพี่ตือครับพี่ตือสวัสดีครับแล้วก็นี้ให้มันพอดีกันไปเลยครับสวัสดีพี่ๆ241คนดูด้วยนะครับจะเริ่มตั้งระดับเฟดแล้วนะครับของแทปเปอร์นะครับผมนี่คือตั้งเกณฑ์ใช่ไหมครับบังใช่ครับเกณฑ์จะไล่ขึ้นไปละตั้งวันนี้ตัดพรุ่งนี้เลยไม่ใช่แล้วพี่ก้าวบอกว่าเจอกันที่กทมนะครับเจอกันครับพี่ก้าวเขาบอกว่าตัดทรงนี้แบบทางออนไลน์ได้เปล่าถ้ามีก็ตัดได้แล้วถ้ามีนะเราประมาณมุมขมับเนาะดูเกณฑ์ที่พี่เฟิร์นตั้งนะครับอันนี้คือมาร์กเกณฑ์ใกล้ไลน์ศูนย์ไปเลยใช่ไหมครับใช่ปรับมันแค่ติ๊กเดียว1สเต็ปเลย
ว่าจากที่ไหนกันบ้างแล้วเนี่ยพิมพ์มาได้เลยนะครับผม243คนดูดูจังหวัดอะไรกันบ้างครับเขาบอกว่าอยู่จังหวัดอะไรครับอยากไปตัดบ้างอยู่จังหวัดสงขลาครับอำเภอหาดใหญ่ครับครับชื่อร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับหลังจากนั้นพอเราได้เกณฑ์แล้วก็เบอร์0เลยไถขึ้นตามแนวที่เราตั้งไว้โอ้ขอบคุณที่แชร์ให้เรานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะเชนบาร์เบอร์ขอบคุณมากครับพี่อุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์ใช่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพี่ RBB ทุกคนนะครับก็กระสุนกันไปเลยพี่เดย์บอกว่าใครจะมาเปลี่ยนลุคมาร้าน HRBB ได้เลยมาเลยยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะครับสมุทรสงครามค่ะโอ้โหนี่ก็ไกลเหมือนกันนะใช่มามีไกลกว่านี้ป่ะมีไกลกว่านี้ป่ะคลอง3วากทม.ครับวันนี้ก็จะเป็นทรงเทมเพอร์เฟดผมหยิกนะครับพี่จะข้างบนจะเน้นเซอร์ๆใช่ไหมพี่เบิร์นใช่โอ้ก็คือก่อนตั้งกรอบแรกละเอียดมากครับต้องบอกก่อนเลยว่านายแบบก็คือได้ดัดผมหยิกมานะ300คนดูแล้วครับโอ้โหครับมากเลยนะคะวันนี้ก็จะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากครับพี่จากอยุธยาบ้านเดียวกับบ้านผมเลย อยู่แถวไหนของอยุธยาครับอยู่แถวไหนครับพี่อยุธยาอยู่แถวไหนครับเฮ้ยจากภูเก็ตก็มานะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสาวก HRBB ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะต้องบอกว่าโอ้โหจากยะลาอุบลอีกซอยหนึ่งไกลสุดอ๋อพี่กวางสวัสดีพี่กวางด้วยนะครับเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าพี่เฟิร์นไอ้นี่ทักทายหน่อยเชียงใหม่เชียงใหม่เหรอสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าตัดผมเจ้าเบอร์หนึ่งเจ้าไอ้นี่ก็สบัดเจ้าใช่ไหมคุณใช่นุ่มๆนุ่มๆนุ่มกาฬสินธุ์ก็มานะครับจากลาวโอ้พี่ๆสปป.ลาวก็สบายดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับนี่จะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วคนปักฟันหนึ่งสเต็ปปุ๊บแล้วก็สบัดช่วงหลังไปอยู่นิดเดียวเอาแค่มุมนี้นิดเดียวต้องบอกว่าดูแฟนตัวยงเราซะก่อนใช่สวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับสอนตัดผมชายพี่เบียร์ให้ดาวพี่เฟิร์น30ดวงนะครับพี่เบียร์ชีวิตลิขิตเองนะครับหัวหินก็มานะครับพี่ตื่นน่าจะอยู่หัวหินพี่ตื่นไปเที่ยวหรอพักร้อนแน่เลยพี่ตื่นหัวหินครับผมพี่ตื่นบอกเป็นผู้ชายทุกที่เขาบอกว่าเจอกันเวิร์กช็อปครับทีมงานเอ็นอาร์บีบีครับยินดีครับพี่เจอกันครับนี่ก็ขึ้นประมาณเขาบอกว่าไอ้พี่เบิร์นอะว่าเขาเมนให้ฟังหน่อยจีว่าเป็นปะไม่เป็นไม่เป็นเขามีคำไหนบ้างที่ฮิตแต่พูดถึงเราอยู่ใต้เฟิร์นก็พูดใต้ไม่ค่อยเป็นนะทางทองแดงได้อย่างเดียวสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่จะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เปิดหน้าฟันหนึ่งสเต็ปหรือว่าลดคันโยกลงมาหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้เราจะลุ้นคิดเลยหลังจากนั้นตอนเหนือเขาขึ้นมานิดนึงก็สะบัดเลยสวัสดีพี่ตุ้ยนะครับพี่ตุ้ยบอกว่าสบายดีทีมงาน RBB ทุกท่านจ้าสบายดีนะครับเช่นกันครับสวัสดีพี่ๆทุกคน303คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับปัตตะเลนนี่เสียงนุ่มมากเลยตัวนี้นุ่มตลอดการจริงๆขอบอกนี่ลูกค้าหลับเยอะเลยนะใช่ถ้าใส่ทองมาจะจับหลุดเลย302คนดูนี้จากที่ไหนกันบ้างเมื่อกี้ไกลสุดอยู่ที่ไหนนะเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าตายสุดก็มียะลาเจ้าใกล้สุดก็ตรงข้ามซอยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นทรงแทปเปอร์เฟดนะครับคนสำหรับเบอร์หนึ่งนะคะใช่พี่ๆคนไหนที่อยู่ในไลฟ์มีเส้นผมที่เป็นผมหยิกก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ปกติทรงคนผมหยิกนี้จะแนะนำเป็นทรงไหนบ้างครับพี่เฟิร์นก็หลักๆเลยเฟิร์นก็จะแชร์ให้เขาไว้อันนึงครับอยากให้เขาชูลงชูจุดเด่นของเขาเลย
พราะว่าผมหยิกเอาจริงๆคนตรงอย่างหยิกต้องดัดนะแต่คนหยิกนี่ไม่ต้องดัดนะหยิกเลยธรรมชาติใช่หยิกแล้วหยิกเลยใช่ไหมหยิกเลยจากบุรีรัมย์ครับโอ้โหบุรีรัมย์จากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็มาเขาบอกว่าปัตตาเลียนคมใช้งานเฟสนี้บอกเลยว่าสุดจริงๆนี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะเริ่มเงาแล้วเริ่มเงาพี่น้องสปป.ลาวก็สามารถใช่สำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับสามารถสั่งซื้อปัตตาเลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนกับผมชายอยู่ตอนนี้นะครับสังเกตดีๆผมเริ่มที่จะเป็นจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแสงสุดท้ายในวันนี้นะครับผมใช่ก็ขอยังไงนะโปรโมชั่นดีๆเหรอหรือว่าไป 0.5 ครับผมสำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านที่ 0.5 เปิดฟันไปสักแป๊กนึงนี่โอ้สีสว่างเริ่มมาแล้วนะครับเกียร์รอยต่อสำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับที่สนใจปัตตาเลียนตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับรายละเอียดเราจะขึ้นกันด้านล่างให้ดูเลยนะครับอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับขอบอกว่าใกล้มากๆนะพี่เฟิร์นนะสำหรับพี่ๆน้องๆที่อยู่สปป.ลาวนะใช่ก็คือจัดหาได้ง่ายขึ้นใช่สะดวกสบายยิ่งขึ้นคิดสุดเลยเขาบอกว่าเปิดสอนไหมครับมีนะครับเป็นทางเพจอลิสอะคาเดมี่นะครับเป็นคอร์สออนไลน์ก็มีนะครับพี่สามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับถ้าสนใจตัดผมโคตรสวยเลยครับชอบชอบขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้เหลือนิดเดียวเปิด1สเต็ปสะบัดรอยต่อสเต็ปเดียวแค่นั้นจริงๆไงพี่เดือดจริงวันนี้นุ่มๆเป็ดๆนุ่มๆโอ้โหบลักกักเลยต้องบอกว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับแทปเปอร์ก็ยังพิมพ์มาได้นะใช่ครับใช่ครับใช่ยังพิมพ์มาได้นะครับสวัสดีพี่ๆ371คนดูด้วยนะครับมาข้างๆอีกข้างหนึ่งก่อนทวนสเตตอีกทีนึงนะคะปึ๊บอีกทีค่อยๆสะบัดไปนะครับเคยไหมบอกว่าไล่ข้างนึงแล้วก็ลืมอีกข้างนึงลูกค้าก็หล่อสองแบบเลยข้างหน้ามาลืมได้ข้างมาแบบต่อไปสำหรับปัตตาเลียนตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 1,450 บาทนะครับ 1,450 บาทแถมหวีแล้วก็แถมฟันลองเบอร์ 0.5 กับ 1.5 อีกด้วยถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับใครที่ผ่านหาดใหญ่ก็แวะมาร้านพวกเรามากก็ได้ครับใช่ครับยินดีต้อนรับนะครับเห็ดลอยต่อตีเดียวสำหรับปัตตาเลียนตัวนี้ก็ถือว่าคมกันเลยใช่ไหมพี่เบิร์นคมกริบเลยก็คือใช้ได้ทั้งขึ้นทรงทั้งไล่เฟดของเปิ้ลส่วนใหญ่ตัวเดียวก็ครบวงจรเลยนะนี่พี่ๆจากเชียงใหม่นี่เลยเขาบอกว่าเขาพิมพ์มาแบบภาษาพื้นเมืองเลยนะว่าบอกว่ามาเปิดตีเจียงใหม่พ่อน้อเจ้าเป็นเบิร์นแปลเป็นไหมเอ้ยแต่จำเนียงนิวได้ใช่ได้ใช่ได้อยู่ครับคุณหนึ่งอยากเที่ยวเชียงใหม่ใช่อยากไปเชียงใหม่นะหลายปีแล้วไม่ได้ไปเขาบอกว่าติดตามตลอดครับขอบคุณมากครับพี่ทีนี้1สเต็ปพอนะคะอยากไปเชียงใหม่เจ้าอยากไปเชียงใหม่เจ้าอะไรนะแอลเหนือเหรอแอลเหนือเออปัตตาเลียนตัวนี้ฟันเฟดหรือเปล่าครับบังฟันเฟดครับผมเป็นปัตตาเลียนฟันเฟดเลยนะใช่ทางทีมงานรับให้ด้วยนะครับใช่รับใช่รับมาจากโรงงานเลยนะครับก็คือเปิดกล่องปุ๊บชาร์จแบตปั๊บตัดได้ปุ๊บเลยใช่ใช่ใช่คมโรงงานเลยนะครับอันนี้ก็เปิดถ้าอยากสมัครขึ้นสูงไปเปิดจนสุดเลยเปิดหน้าฟันจนสุดสมัครขึ้นสูงนิดนึงเขาบอกว่าโอ้โหนี่พี่ๆจากจังหวัดภาคเหนือเยอะมากพี่เบิร์นเขาบอกว่ามาเดี๋ยวไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะมาแอวเจียงไฮ้พอน้อเจ้าครับ
ขาบอกน่าจะบอกว่ามาเที่ยวฝั่งนู้นแน่เลยมีโอกาสที่อยากไปจริงๆใช่พูดถึงนี่สำเนียงช่างนิวได้อยู่ได้เหรอเดี๋ยวว่านิวมีคนทุกที่แน่ๆเลยก็สำหรับคนใต้ก็ใครดีว่างๆก็มาเที่ยวดีลานได้นะครับภาษาใต้ไปจัดไปหนึ่งประโยคเลยวันนี้สำหรับพี่ๆที่เชียงใหม่ก็แวะเวียนมาหาพวกเราได้นะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับใครที่ชอบดูผลงานพวกเราก็ไปติดตาม IG กันได้นะใช่สวัสดีพี่ๆ370คนดูกันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขั้นตอนนี้เพิ่นก็เป็นการไล่รอยต่อด้วยการใช้เบอร์ 0.5 นะคะสะบัดตรงรอยต่อค่ะพี่สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจปัตเตอร์เลียนตัวนี้เป็นแบ็คบิส2จากบัฟเฟอร์บีนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,450 บาท 1,450 บาทแถมฟรีอาวีแล้วก็ฟันรองเบอร์ 0.5 แล้วก็ 1.5 กันด้วยนะครับถือว่าคุ้มตัวเดียวครบจบคุ้มมากใช่ส่งฟรีด้วยสปปเราก็สั่งได้เลยนะคะกับอาจารย์ตุ้ยที่อยู่ดงโดงนะคะใช่ครับตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับพี่ๆสปปเราทุกท่านเขาบอกว่าอยากได้แต่ไม่ได้อยู่เมืองไทยชอบทีมพี่ๆมากครับสอนไม่มีกั๊กเลยเขาบอกขอบคุณมากนะครับพี่หนุ่มบอกว่าอยากให้สำนักฮาริสมาสมุยสักครั้งครับโอ้มีโอกาสไปแน่นอนครับพี่หนุ่มสมุยนี้จังหวัดสุราษฎร์ไหมคะใช่ใช่เป็นเกาะนะเกาะสมุยแต่บางชอบฟังเพลงมากเลยมันจะมีเพลงที่เกาะสมุยนั่นแหละอ๋อเกาะสมุยมีอะไรใช่ไหมที่วงอันนี้นะใช่พี่หนุ่มไงใช่ร้านอยู่สงขลาครับอำเภอหาดใหญ่ร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4นะครับพี่หนุ่มก็มาแบบภาษาใต้ด้วยนะวันนี้นะสำนักนี้สุดปอกจริงๆครับน้องเหือสุดปอกนี่แปลว่าอะไรสุดปอกก็คือแบบสุดยอดอ่ะก็คือสุดอ่ะใช่สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคน360คนดูด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงแทปเปอร์เฟดคนผมหยิกนะครับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำมะพร้าวครับโอ้โหกอดสมุยแสดงว่ามีดีแน่นอนได้ลูกแน่บังทีนี้เราก็ได้เงาสามด้านใช่ไหมอ๋อก็คือเทปเปอร์เฟรนก็คือเงามันจะมีทั้งสามด้านใช่นี้จอนท้ายทอยสำหรับตรงนี้บริเวณที่ยังเข้มอยู่ไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถเก็บเพิ่มกับหวีได้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับพี่ๆสปปลาวก็สบายดีนะครับเหมือนที่หลังใบหูก็คือถ้าใครอยากได้แบบดีไซน์งานให้มันดำหน่อยก็ได้ใช่ไหมพี่เพื่อนใช่ก็กันเลยถือได้ถือได้ว่าแทปเปอร์เฟดนี้ช่วงตรงหลังใบหูนี้เป็นการแบบเล่นเข้มๆเป็นเสน่ห์เลยนะผมว่านะใช่บางคนอยากได้ขาวแต่ก็อยากได้โขกด้วยใช้วิธีนี้ได้เลยก็เก็บกับหวีนิดหน่อยนะคะในจุดที่รู้สึกว่าสีเข้มเข้มอยู่มีพี่เขาถามมาว่าเวลาปรับเมื่อกี้พี่เฟิร์นปรับปัตเตอร์เลียนอะที่เสียงดังแก๊กเป็นคันโยกลงมาประมาณกี่มิลได้เขาถามมาก็คือแก๊กแรกก็คือจะประมาณศูนย์นะครับผมใช่ใช่ปรับมาประมาณ 2-3 เนี่ยประมาณ 2.5 สุดท้ายก็คือแป๊กที่4ก็คือประมาณ 0.5 ใช่ก็คือตามเหมือนปัตเตอร์เลียนทั่วไปใช่แต่เราออกแบบมาให้ง่ายยิ่งขึ้นใช่สำหรับผู้ใช้นะครับผมเป็นการเล่นปรับคันโยกนะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะบางทีก็เพลินนะใช่เพลินมากผมบอกว่าไล่เงามากโอ้โหยอดเขาบอกว่า FC จากสปปลาวมาแล้วสบายดีค่ะสบายดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆสปปลาวทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์แดงด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์แดง
มีภาษาเหนือเข้ามาอีกแล้วสุดยอดบักกล้วยอะไรนะนะพี่เข้าใจว่าอ๋อเป็นคำคมวัยรุ่นอะไรเงี้ยเหรอมะละกออ๋อคุ้นเหรอแบบกล้วยเต้แบบกล้วยกล้วยเต้กล้วยเต้ก็คือไม่รู้กันจริงจริงนะครับพี่ภาษาอีสานอ๋อนี่ก็เป็นคนทุกที่เหมือนกันนะคะเนี่ย FC จากธรรมศาสตร์รังสิตค่ะสวัสดีครับจอนกับไพ่พลอยแล้วฝั่งนี้โอ้โหดูเงาดิปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผิวขาวขาวนี้ได้เปรียบเลยนะเนี่ยใช่เงามากในขั้นส่วนของขั้นตอนนี้พี่เฟิร์นก็จะใช้ตัวเป็นตัวกันขอบทีเบทนะครับในการกันขอบเนาะสำหรับมือใหม่เฟิร์นอยากให้ค่อยๆตีโค้งนะคะไม่ต้องรีบตัวนี้ก็เป็นตัวเก่งของเราเองกันอีกเช่นเคยนะเป็นตัวกันขอบนะใช่มันฟันละเอียดมากใช่น้ำหนักก็เบาด้วยใช่ใช่เพราะกันเล็กกระทัดรัดใช่อย่างเฟิร์นมือเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาใช้ตัวนี้รู้สึกแบบพอดีมือมากเขาบอกว่าแหลมเลยค่ะโอ้วันนี้ขอบอกว่าในไลฟ์สดนี้มีพี่ๆอยู่กันทุกที่เลยนะใช่หลายที่เลยนะวันนี้คนได้ภาษาเหนือเยอะเลยใช่วันนี้แอลเหนือเยอะมากภาษาใต้ใส่ไปบ้างภาษาใต้ก็มีนะเมื่อกี้พี่หนุ่มพี่น้องเฮ้อบอกพี่น้องอะไรนะสุดปอกสุดปอกสุดปอกด้วยพี่ๆฝั่งที่อยู่ภาคอีสานมีไหมครับมีก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุพรรณมั้ยสุพรรณสุพรรณก็เปียวนะสุพรรณนี่บางยีพูดได้นะสุพรรณน่ะยังยีเอาไหนสุพรรณสำหรับปัตตาเลียนกันขอบตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่850บาทนะครับ850บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าแก้วเลยครับอีสานครับอีสานนี่แก้วใช่ไหมแก้วแก้วอะไรอ่ะแก้วน่าจะเฟี้ยวอารมณ์ประมาณนั้นไหมเคยได้ยินอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ความหมายวัยรุ่นคุยกันเยอะมากสวัสดีครับบังและทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับพี่ก็การตัดแบบที่เปอร์เฟคนะคะแนะนำให้กันนี่กันให้คมเลยนะคะงานจะดูเด่นชัดเลยเขาบอกว่าเก่งขนาดเจ้ากำลังเรียนตัดผมอยู่เจ้าสู้ๆเลยสู้ๆนะครับในส่วนนี้พี่เฟิร์นก็กันขอบอยู่นะครับตรงไหนที่เรารู้สึกหนาก็เก็บได้เรียนได้ใช่ครับสินค้าทุกอย่างก็สามารถทักเข้าไปในเพจทางเพจบับเบิ้ลโบเมดออฟฟิเชียลได้เลยนะครับแอดมินรอตอบพี่ๆทุกท่านอยู่นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนหรืออุปกรณ์ตัดผมนะครับส่วนพี่ๆสปปลาวนะพี่เฟิร์นเนาะก็ได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายเลยนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช่ดงโด่งนะครับนี้หลังจากนั้นเราก็จะได้งานด้านข้างละขาว3ด้านนะเขาเรียกแต่ว่าเป็นด้านจอนกับไททอยปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราเพิ่มความลูกเล่นความเข้มด้วยการกันขอบให้คมนะคะทีนี้ก็บริเวณนี้ควรจะซอยสักหน่อยอันนี้ให้เบาบางตรงคอมเมนต์เข้ามานี้จากที่ใต้แน่เลยเขาบอกว่าถ้าไปถึงร้านลดราคาได้ไหมล่ะน้องบังนี่ภาษาใต้ชัดเจนสวยมากขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับนุ่มมากวันนี้โอ้โหกันขอบโคตรนุ่มทับเบอร์เฟสนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะพี่เฟิร์นนะผมว่านะก็คือลูกค้าคนไหนแบบว่ามีโครงสรีระศีรษะตรงเนี้ยหอมทำให้กระโหลกช่วงเนี้ยนูนหรือเรียกกันว่าโหนกใช่ไหมตรงนั้นใช่พอโหนกปุ๊บโหนกชัดแล้วตรงเนี้ยเนื้อไม่ค่อยมีเนื้อไม่แน่นก็ใช้วิธีการทับเบอร์เฟสก็ได้จะช่วยทำให้แบบหลบพวกลูกหลุมลูกนูนได้ดีมากเขาบอกว่าคนหาดใหญ่นี้อ๋อสวัสดีครับปุ้มใกล้ๆเรานี่เองนะที่ใต้มีอยู่จังหวัดไหนมั้งครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจากที่ไหนกันบ้างปึ๊บพอเราเคลียร์ด้านล่างหมดแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยผมด้านบนลงมาเขาบอกว่าอะไรนะจะบะแปลว่าสุดยอดภาษาอีสานใต้
จับละเฟียวแก๋ววันนี้ได้ครบเลยเขาบอกว่านายแบบหล่อจังโอ้โหเดี๋ยวเปิดวาร์ปนะเปิดวาร์ปนะเดี๋ยวนะเปิดวาร์ปนะสุราษฎร์ธานีนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีครับผมนนทบุรีสวัสดีครับพี่ทีนี้ผมด้านบนมันจะลดความยาวเล็กน้อยเพื่อให้ยังมีความยาวทิ้งลงมาสักหน่อยนึงอย่าสั้นเกินไปให้สั้นแบบว่าแต่งความยาวหน่อยเพื่อให้มีความเป็น disconnect อยู่หรือว่ามีความเป็นชั้นอยู่นั่นเองอย่างนี้ลงมาครอบๆหน่อยเขาบอกว่าสุดยอดบักกล้วยกาบักกล้วยกาแปลว่าอะไรพี่เบิร์ดบักกล้วยกาใช่แปลหน่อยก็ได้ครับพี่อยากรู้ชื่อทรงครับวันนี้ก็จะเป็นการไล่แบบ taper fade เนาะเป็น undercut taper fade นะใช่แล้วก็ด้านบนก็จะเน้นแบบเซอร์เพราะว่านายแบบของเรานะมีการดัดผมเป็นผลผมหยิกนะน้องนันทิชัดนี้เปิ้ลจะมาจับชอบผมก็คือเวลาเราแต่งปลายความยาวด้านบนแต่ยังคงกรอบไว้เขาบอกว่าบักกล้วยกาแปลว่าต้นฝรั่งครับอ๋อบักกล้วยการ้านอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสวัสดีค่ะจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีครับวันนี้เปิ้ลจะจับแบบกีบส้มรอบศีรษะเลยนะคะให้ดูก็นึกถึงนี้เป็นแกนส้มนะเราจะจับรอบศีรษะเลยโดยที่เราจะไม่ลดความยาวช่อที่อยู่ตรงขอบเริ่มจากตรงกลางของด้านหลังก่อนเลยถ่ายทอดให้บ่อยๆนะครับครับพี่ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับสำหรับในไลฟ์สดของพวกเรานะทางเพจบาร์เบียนโปรเมดออฟฟิเชียลเลยนะครับอะไรยกเพิ่นก็ยกตามรูปกระโหลกเลยนะคะสำหรับผมหยิกเปิ้ลจะตัดตรงเลยนะคะไม่ได้คอยคัดเลยสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีก็ทักมาได้นะครับวีสวยวีสีลุ้งกันเลยทีเดียวเลนโบนะครับอยากให้ดูขนาดมันนี่ชอบผมได้ดีใช่เวลาเกี่ยวผมอย่างเงี้ยสุดยอดอ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับในนี้ก็เป็นส่วนของขั้นตอนส่วนด้านบนเนาะสำหรับสินค้าตัวไหนสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจ Barberbane Pomade Official ได้เลยนะครับขั้นตอนด้านบนพี่เฟิร์นก็จะตัดแบบกลีบส้มใช่ไหมแบ่งเป็นช่อเป็นช่อไปให้นึกถึงผลส้มนะเวลาเป็นกลีบใช่ครับถ้าไม่ใช่ส้มเป็นอย่างอื่นได้ปะเป็นแตงโมนะแตงโมไม่ใช่แตงโมไม่เป็นกลีบส้มโอก็ได้นะก็ได้ทุเรียนก็ได้ได้หมดนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับพี่ๆสปปลาวทุกท่านก็สบายดีด้วยนะครับหัวละเป็นไปฝั่งนู้นไม่ถึงก็บางทีละครึ่งหัวก็ได้เหมือนส้มครึ่งลูกอ่ะแบ่งทีละครึ่งลูกแล้วมาทำครึ่งเป็นต่อต้องบอกว่าผมหยิกนี้แบบปล่อยลงก็มีเสน่ห์แล้วเท่ๆนะเท่ๆนะมาดูมุมมองนายแบบกันหน่อยครับ
นี่มุมมองในแบบประเทศโอ้โหมีคนให้ดาวพี่เฟิร์น50ดวงเป็นสัปดาห์ที่2ติดกันเลยนะครับพี่ชานนท์นะครับขอบคุณมากนะครับพี่ชานนท์ครับทีนี้สังเกตนะคะว่ากรอบความยาวด้านข้างเรายังเท่าเดิมเพราะว่าตรงช่อริมเมื่อกี้เฟิร์นไม่ตัดเฟิร์นตัดแต่ผมบริเวณข้างในนี้ทำให้ข้างในนี้หดลงขึ้นมานิดนึงช่อที่เป็นพุ่มๆแทนที่จะย้วยลงมาออกตกขอบมากขึ้นก็ผลขึ้นมานิดนึงก็มันก็จะกลายเป็นพุ่มค่อยๆลงไปอืมเป็นผลไม้อะไรดีรอบนี้อังุ่นอังุ่นเป็นพวงมาเลยเป็นพวงไปเลยนะครับก็ถือว่าเขาบอกว่านายแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนายแบบตอบหน่อยเร็วเป็นผู้หญิงนี่โคตรเท่เลยครับนายแบบกับทรงนี้ใช่ครับเหมาะมากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนี้ตรงปลายผมที่เป็นพุ่มๆก็ปลดขึ้นมานิดนึงไม่กระเถิบต่ำไปเกินเขาบอกว่าติดตามอยู่ครับรอเปิดร้านที่ฮ่องกงพี่ชานนท์ไกลมากนะครับพี่เป็นกำลังใจให้พี่นะคะใช่ครับเป็นกำลังใจให้ครับเขาบอกว่าแนวเกาหลีเลยค่ะไหนพูดเกาหลีหน่อยลูกกลับบ้านไม่ได้เลยตอนนี้กลับบ้านไม่ได้เลยอ่ะอยากให้ดูมุมด้านหน้าคือผมสบายเนี่ยเราไม่ต้องเน้นหมีเยอะมืออย่างเดียวเลยมือเยอะๆเลยเห็นฟูไว้ก่อนอ่ะดูด้านข้างปึ๊บแต่ว่าเวียนหัวจังไงกินยาหลังจากนั้นถ้าเราอยากให้ช่อผมตรงนี้เด่นชัดขึ้นด้วยความที่แห้งใช่ไหมล่ะคนอยากจะแนะนำตัวนี้อันนี้เป็นโปรเมทนะคะวิธีการใช้งานเดี๋ยวแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวในส่วนของโปรโมชั่นดีๆหรือข่าวสารดีๆเกี่ยวกับบาร์เบอร์นะครับก็แอดไปที่ LINE แอดนะครับ barberbrin b a r b r b r a i n นะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับขอแจ้งให้ทราบพี่ๆทุกท่านที่แบบสนใจอุปกรณ์ตัวไหนหรือสินค้าตัวไหนในไลฟ์สดก็สามารถสั่งเข้าไปในเพจได้นะครับหรือไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับก็กดเข้าไปที่ LINE แอดนะครับนี่ในแชทแล้วเราก็ดูได้เลยนะว่าเดือนนี้มันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างแค่พิมพ์คำว่าโปร PRO แล้วก็ส่งเข้าไปนี่ก็เร่งขึ้นมาเลยว่าโปรนี้เดือนนี้มีโปรอะไรบ้างถือว่าคุ้มมากโปรโมชั่นแต่ละอย่างก็ฝากไว้ด้วยนะครับ LINE @ barberbrain นะครับอันนี้เวอร์ชั่นผมแห้งออกเป็นแบบนี้ทีนี้ด้วยความที่เราจะเซ็ตด้วยโปรเมทนะคะวอเตอร์เบดอยากให้เห็นความฉ่ำๆของชอบผมชัดขึ้นก่อนเซ็ตพี่หนุ่มให้ดาวพี่เฟิร์น100ดวงเป็นสัปดาห์ที่5ติดกันแล้วนะครับขอบคุณพี่หนุ่มจากสมุยมากๆนะครับนี่เป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าแค่เอาหมาดๆพอให้ผมรู้สึกมีความชุ่มชื้นแนะนำอันนี้เฟิร์นแนะนำเลยจริงๆเวลาพวกอยากให้แค่หมาดๆชุ่มชื้นแล้วก็เข้าทุกซอกเฟิร์นแนะนำให้ใช้พวกฟอกกี้หรือสเปรย์กระบอกสเปรย์ที่ให้ละอองมีความละเอียดไม่ออกมาเป็นก้อนจนเกินไปมันจะทำให้1ผมหมาดๆแต่ไม่เปียกเป็นน้ำเป็นเม็ดแค่นี้แค่รู้สึกว่าหมาดๆหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยผมหมาดทั่วๆละชิ้นๆหมาดๆหลังจากนั้นเฟิร์นก็จะใช้ตัวนี้เลยเหมือนเดิมเป็นตัวโปรเมทวอเตอร์เบดนะครับใช้พอประมาณเนาะหลังจากนั้นก็วอร์มให้ทั่วข้อมือแล้วก็ซอกนิ้วเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการขยุ่มหยับเลยขยุ่มนะครับขยุ่ม FC for Myanmar นะครับพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะมินกาลาบาใช่ไหมมินกาลาบานะครับทีนี้ด้วยความที่มือเรามีความเป็นวอเตอร์เบทหนึ่งหนักวอเตอร์เบทมันจะให้ผลลัพธ์เชิงเวทลูกอยู่แล้วแล้วบวกผสมกับน้ำเมื่อสักครู่นี้ที่เราฉีดหนักๆเข้าไปมันก็จะทำให้เราเห็นช่อผมที่เป็นวอลลุ่มหรือเคอรี่
ชัดขึ้นเห็นความหยิกชัดขึ้นแทนที่เราจะหยิกฟูแห้งฝืดมันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปได้อารมณ์เหมือนถ้าเราเซตแบบเสยกับหลังแบบเนี้ยๆเปียกๆมันก็จะมีความแบบเนี้ยๆใช่ไหมนี่เราก็จะมีความเป็นลุคแบบเซอร์ๆยังสามารถทำให้แบบว่าช่อวอลลุ่มเราหรือช่อหยิกเราเนี้ยดูพองขึ้นได้ด้วยก็อยากจะย้ำตรงไหนความหนืดของมือเราเนี้ยแทรกเข้าไปเลยถือว่าเป็นแบบสำหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างนะแนะนำเลยนะเซตแบบนี้นี่เกิดแน่นอนนะใครที่เจอลูกค้าผมหยิกก็เชียร์ไปเลยคงหน้าเปลี่ยนเลยอ่ะเท่มากเป็นคงน่ารักเนี่ยเท่านี้ก็จะทำให้รอยหยิกหรือรอยวอลลุ่มของนี่แหละมีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูเด่นดูเด้งมากยิ่งขึ้นเท่มากครับผมแค่นี้ง่ายๆแค่นี้ก็เปลี่ยนลุคสักหน่อยไหมได้เป็นลุคเป็นลับนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยโยเติร์ด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 อ่าก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับเป็นเทปเปอร์เฟดนะครับคนผมหญิงนะครับก็สำหรับเราอยากตัดอันเดอร์คัทหรืออยากเฟดให้เขาสักหน่อยก็แต่ด้วยความที่เขาอาจจะมีลุ่มมีหลุมเราก็หลบหลุมเขาได้การเทปเปอร์เฟดเลยเงาด้านข้างจอนเงาตรงท้ายทอยสักหน่อยอ่ะเขาต้องมีความขาวละทีนี้ด้านบนก็เพิ่มการเซตติ้งเข้าไปอีกนิดนึงก็จะทำให้ผมดูฉ่ำดูเงามากขึ้นอันนี้ไม่ถึงกับแข็งนะคะแต่มีความหนึบหนักเด้งเด้งได้เด้งได้เด้งดีจบไปแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างขอหัวใจรัวๆหน่อยแล้วโอ้ยสุดยอดถือว่าสุดยอดมากนะช่างฮาริสวันนี้โอเคนี่ขอบอกว่าทรงผมนี่เหมือนกับช่างฮาริสเลยนะว่าเหมือนกันเลยนี่ทวินแปลว่าคู่แฝดนะคะเฟี้ยวมากขอบอกมากๆนะครับใช่ครับที่ติดตามพวกเราตลอดกดไลค์กดแชร์พวกเราตลอดพิมพ์มาได้คอมเมนต์ตลอดก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็ฝากกันด้วยที่เห็นกันอยู่ใช่สีเอาขาวใช่เป็นเสื้อร้านของเรานี่เองนะครับใช่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 เป็นคอลเลคชันแรกที่เราทำขึ้นมาใช่ใช่ก็เป็นเสื้อของที่ร้านเรา HRBB ทำออกมาเพื่อจัดจำหน่ายนะใช่หรือว่าเป็นยังไงนะเสื้อตัวแรกของร้านกันเลยทีเดียวมีราคาพิเศษไหมในไลฟ์ต้องมีพี่ตือบอกว่าเสื้อสวยเสื้อสวยนี่ต้องจัดนะครับจัดเสื้อตัวนี้ราคาพิเศษกันเลยทีเดียวครับมีจำนวนจำกัดนะขอแจ้งนะราคาก็จะอยู่ที่390บาทครับผมรวมส่งกันเลยทีเดียวอันนี้โปรโมชั่นนะคะใช่390บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับจำนวน10ตัวเท่านั้นสำหรับพี่ๆคนไหนในไลฟ์สดที่สนใจนะใช่เป็นเสื้อร้านของเราใส่เฟี้ยวแน่นอนครับผมเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมใช่ใส่ได้ทุกคนแน่นอนนี่เหมาะมากทุกสบายใช่อย่างแต่งตัวสปีดนี่เหมาะมากถ้าสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจฮาริส Barber Shop นะครับเพจร้านของเรานี่ก็คือทักพิมพ์มาใต้คอมเมนต์พวกเรารู้จักกันใช่ครับสามารถตอบเข้ามาหรือทักแชทเข้ามากันได้ใช่จัดส่งฟรีกันเลยนะครับโปรโมชั่นนี้แค่10ตัวเท่านั้นนะครับครับผมสำหรับคนที่พร้อมโอนเราก็จะจัดส่งวันพุธนะครับใช่ก็ไปตามกันได้โอเคแล้วก็ฝากติดตามเพจBarber Bay Pomade Official กันด้วยนะครับทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งจะเป็นทีมงานของเราไฮริสบาร์เบอร์ใช่แล้วก็วันไหนอีกนะวันอังคารใช่ไหมครับกับใครพี่ตั้มแชร์แชร์พี่บอมใช่เวลา2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมฝากติดตามเพจร้านของเราด้วยไฮริสบาร์เบอร์ช็อปแล้วก็ไอจีช่างแต่ละคนใช่พิมพ์คำว่า HRBB ก็จะขึ้น IG ของทุกคนใช่ใครจะสนใจเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าคอร์สแบบที่มาเรียนที่ร้านก็สามารถทักมาได้มีทั้งคอร์สรายเดือนและคอร์สรายปีรายปีเป็นคอร์สออนไลน์นะใช่ครับว่าเข้ามาได้ที่ Thalys Academy ครับผมโอเคพี่เขาบอกว่าดูแล้วได้ทั้งความรู้และความสุขครับนี่ขอบคุณมากครับก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วใช่สำหรับไลฟ์สดของพวกเราครับผมจะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลา 2:30 น.ทางเพจ Barber Pomade Official วันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเสื้อร้านด้วยนะอย่าลืมไปตามกันนะ390บาทเดี๋ยวมากขอบอก
อะไรแบบยิ้มเท่ๆดีสวัสดีค่ะทุกคน